ในคลิปนี้นะครับผมเราทำการเล่น Minecraft กันนะครับแต่ Minecraft ในครั้งนี้นะครับผมไปทำการทดสอบสติปัญญาทดสอบความสามารถทดสอบพลังกระโดดและทดสอบคู่กลางของพี่เวฟพี่เฟรมก็ได้ถามทุกคนว่าทุกคนจะได้เกรดอะไรจากผมนะครับในการทดสอบครั้งนี้ดูได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะผมไปทำการพาคนทั้ง3คนมานี่คือพี่เวฟพี่เฟรมก็ได้ถามนะครับผมทำไมมึงยิงเลยเอ้ยไม่พี่คือครั้งนี้นะผมจะพาทั้ง3หมดด้วยเออไอ้ยังไม่หัวไม่แยกด้วยเอ้ยผมเห็นหัวมันแยกด้วยพี่มันขี้โกงหัวแยกไม่ดูดีเป็นหัวโอเคในวันนี้นะครับผมมาทั้ง3คนนะครับมากูไม่พอใจกูไม่พอใจ What the fuck แน่นอนครับผมว่าในวันนี้นะครับผมนะซึ่งเราจะมาทดสอบความฉลาดทั้ง3คนกันนะครับความไม่ได้ความฉลาดเนี่ยนะความสามารถในการเล่น Minecraft ของทั้ง3คนกันนะครับว่าทั้ง3คนมีความสามารถในการเล่น Minecraft ถึงขั้นไหนยังไงวะมาเริ่มจากก็ต้องมีการทดสอบแรกนะครับผมถ้าเกิดคุณอยากรู้ว่าเป็นยังไงกดปุ่มเลยมึงได้เล่นป่ะเนี่ยถ้ามึงได้เล่นนี่มึงขี้โกงแล้วมึงเห็นหมดแล้วอ่ะนั่นดิผมไม่เคยได้เล่นโอเคผมไม่เคยได้เล่นนี่หมายถึงว่าผมก็ไม่รู้นะว่าตอบอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยMinecraft เกิดขึ้นที่ประเทศอะไรเอาล่ะนี่คือคำถามแรกตัดทิ้งไปเลยMinecraftเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรสวีเดนพี่เออเอ้ยถูกมาแป๊บนึงอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมขอถามพี่ละคนนะคำถามต่อไป Minecraftเสร็จก็คือเกิดขึ้นปีไหนพามปีไหน2008ป่ะไอ้ทายพี่เฟรมปีไหน2009พี่เวฟปีไหน2007คำตอบพี่ถูกต้องคือ2009ครับเอ้าโอ้พี่เฟรมเดาไม่หรอกพี่รู้อยู่แล้วอ๋อเหรอโหฉลาดต้องโลกต่อไปครับ Minecraft 1.8 เวอร์ชั่น 1.8 ตัวเต็มเปิดตัววันไหนทำโอ้โหวันไหนไม่ได้ Minecraft ตัวเต็มหรอ 1.8 นะไม่ได้ไอ้เหี้ยเอาอันนี้แล้วกันเนี่ย23เอ้ย29เนี่ย2013มึงดูปีด้วยนะมึงดูปีด้วยนะเดี๋ยวนะเราเล่นตั้งแต่เมื่อไหร่วะMinecraft เลยนะเอออันนี้ดีกว่าเอออันนี้ดีกว่า 1.8 พี่ Minecraft เวอร์ชั่น 1.8 ออกวันไหนMinecraft เวอร์ชั่น 1.8 เปิดตัววันไหน 1.8 เหรอวะ Minecraft เวอร์ชั่น 1.8 เดี๋ยวๆๆตัววันไหนเสิร์ชนะเนี่ยเฮ้ยเสิร์ชเลยเฮ้ยมึงเสิร์ชดิชั่ววันไหนครับเดี๋ยวๆๆพี่เฟรมกดเลยพี่กดเลยพี่กดเลยพี่อยากรู้ก็กดเลยเอ้ยพี่เฟรมถูกเอ้ยใช่จริงด้วยเอ้ยผมตอบถูก2014ครับผมโอ้ยเป็นไงคำถามต่อไปครับ Minecraft บล็อกที่เก่าแก่ที่สุดในเกมคือบล็อกอะไรอันดับแรกคือบล็อกหญ้าซอมบี้ดิบล็อกปลอดภัยก็ได้มั้งสลามเฉยเลยอะไรวะสลามมาไงวะเฮ้ยพี่ตอบอะไรวะพี่ตอบอะไรวะบล็อกหญ้าโอเคยอดต่อไปครับรักลุงตู่มากแค่ไหนไม่มอนว่าอะไรอ่ะว่าคนสร้างแมปผิดว่ะทำไมอ่ะทำไมวะมันต้องมีป้ายที่เขียนว่าลังเฮ้ยข้ามไปได้เลยเอามีดกันนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเพิ่งเอาล่ะต่อไปไม่พี่เพิ่งลาก่อนพี่อันต่อไปนะครับผมเกิดอยู่ที่นี่ด้วยนะอันต่อไปนะครับคือการฝึกฝนการกระโดดนะครับว่าพวกคุณมีสกิลการกระโดดมากแค่ไหนในไม้ครับเริ่มได้เลยทุกคนเริ่มจากทามก่อนทามตายไปแล้วพี่เฟรมอะไรวะพี่เฟรมไปดิชิวครับดิชิวครับพี่เฟรมตายแล้วพี่เฟรมโอ้พวกมึงมันโง่จังวะอันดูหน่อยยากเฮ้ยดูตามต่อตายหากันหมดแล้วทุกคนเสียคนตายเฮ้ยกูไม่แพ้เฮ้ยไม่แพ้มันง่ายอะไรเนี่ยไม่ว่าแล้วมันทำไมตายมันง่ายแต่ว่าเราแค่ประมาทเฉยๆเออเพราะว่ามันง่ายไงเลยประมาทไงโอ้ยเอาผิดจ้าผิดอยู่เฉยๆเมื่อกี้กูทำพลาดกูทำพลาดว่าทำอย่างนี้แล้วพี่เฟรมจะผ่านยังไงเนี่ยไม่พี่เฟรมพี่เอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเริ่มแบบกระโดดผมจะให้พี่เป็นคนข้ามเลยกันนะเพราะว่าพี่มีความเก่งในแบบกระโดดเกินไปเฮ้ยพี่เฟรมก็ผ่านด่าน2ได้เป็นไงย่อยพี่เฟรมอยู่เชียงก่อนเฮ้ยมันอีซี่ว่าม่อนนะอ้าวอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่เพิ่งนะใส่พึ่งนะสปาพอยทีไฟอ่ะพี่เฟรมโดดไปอีกฝั่งไม่ใช่ทางนั้นอะไรวะเนี่ยไปเราตายโดดไปอีกฝั่งพี่ไอ้เหี้ยตรงนี้ยากกว่าทุกคนฝั่งโอ้เกือบตายโอเคเรามาได้อันนี้เยอะมันโดดไปเยอะยังไงมาตรงนี้โดดไปนี่เลยดีกว่าง่ายดีเอ้าโอเคเฮ้ยว่านเลยกูเกิดดิกูปลุกแล้วว่านอะไรแบบ
อะไรวะเอ้ยดีอ่ะพี่เปี๊ยกผมสปาพอยพี่ผมสปาพอยผมสปาพอยเฮ้ยไม่ถึงเนี่ยพี่ไม่ต้องหรอกพี่พี่มากับผมอ่ะแม่งยังไงก็ชนะพี่โอเคแล้วผมจบเลยพี่พี่มากับผมมาแล้วเอาว่ะเอาว่ะทำแล้วมีแต่ตายกับตายพี่นี่ผมมาแล้วจังหวะเนี้ยผมตามพี่มาแล้วไหนคือทางขึ้นวะเอางี้แล้วกันนะพี่เฟรมนะอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีเออมันเอาพี่เฟรมมาฆ่าชัดๆเลยว่ะเออเย่มันจริงเลยไม่มันเป็นการฝึกฝนแต่ละอย่างไงอันแรกคือฝึกฝน IQ พี่เฟรมก็โชว์ IQ เขาแล้วไง IQ ก็สูงพี่เฟรมฉลาดแล้วเออพี่เฟรมเขาเน้นสมองไงเขาไม่เน้นแบบเขาไม่เน้นต้นขาต้นขาแรงเอ้าแล้วอะไรเนี่ยแล้วอะไรเต็มไปเลยเนี่ยเอาพี่แฟมมาดิพี่แฟมอันต่อไปนะครับผมคือคุณต้องวิ่งฝากกับดักพวกนี้ไปได้แล้วก็หลอดให้ได้นะทุกคนนะก็หาไม่ชุดมันเกี่ยวด้วยหรอวะหาทั้งหลอดเองแล้วกันพี่โชคดีหลอดให้ได้บายภารกิจต่อไปคือการวิ่งนะครับผมถ้าคุณวิ่งหลอดให้ได้คุณจะชนะในแบบนี้เอ้ยจะเริ่มใกล้ชนะใกล้โอ้ยเนี่ยเนี่ยจ้าเฮ้ยครับพี่ชิวครับเฮ้ย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 ทำไมมีแสงอะไรปะเนี่ยโอ้มีแสงแบบว่าไม่ได้อยู่โอ้ยทามึงบังกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยเปลี่ยนตายแล้วเปลี่ยนตายแล้วเปลี่ยนตายไปแล้วเอ้ยไปได้ไหมไปได้ไหมเฮ้ยโอ้ยมันจะแปลกโอ้ยเกือบตายครับโอ้ยอะไรเนี่ยมันยังกูหิวก่อนเฮ้ยอ้อนไงเออเกือบตาย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 หิวก่อนกูหิวก่อนได้ไม่ได้ตายเฮ้ยตรงนี้ปลอดภัยว่ะทุกคนพี่แฟมน้องพี่รู้พี่ทำได้โอ๊ย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 โอ๊
กดคลิกเร็วพี่กดคลิกเร็วเอ้ยไม่แก้ที่เฟลยังทำได้อะครับก่อนนะแมปต่อไปครับคุณต้องกำจัดมอนสเตอร์พวกนี้ให้ได้ทุกคนนะอันนี้คือแมปต่อไปโอ้ my god เอามันจะยากตรงไหนก่อนเออเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันเปิดมุกเฉยเลยแบบต่อไปคือคุณต้องจัดมอนเตอร์ให้ได้นะครับผมถ้าคุณฆ่าพวกมันได้คุณจะเป็นอัจฉริยะไมค์ครับเออตัวนี้ก็โอ้โหเติมเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเนี่ยเพื่อทำตายจับลูกกูอะไรอะไรทำตายไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเออแล้วมีได้อยู่ที่ไหนฆ่ามันเอ้ยฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันโอ้ยแล้วไหนอะไปด่านต่อไปยังไงต่ออะฮะนี่แหละคือด่านต่อไปเอาล่ะพวกคุณจบหลักสูตรกันแล้วเหรอนะหลักสูตรไม่เท่านี้แหละหลักสูตรง่ายๆโอ้อันนี้ได้หลักสูตรเออต่อไปอันนี้มันเป็นแค่การวิเคราะห์นะต่อไปผมจะวิเคราะห์คะแนนของพวกคุณนะผมขอเปิดหนังสือก่อนคะแนนไนฟ์เฟรม100คะแนนความฉลาดได้เกรดB+ 4 B+ ความบวกนี่มันเยอะหรือน้อยเนี่ยความฉลาด B+ แล้วก็ทักษะการกระโดด F ทักษะการวิ่งหนีเอาตัวรอด C ไม่ตอนเนี้ยนะทักษะไมค์ของอาจารย์ตอนเนี้ยคือ C+ เอาล่ะอาจารย์เป็นไมค์แม่งสนุกชิบหายต่อไปพี่ทักษะการเออใช่พี่ทักษะการต่อสู้ไม่ดีเอ้ยทักษะการต่อสู้ของพี่เฟรมคือ C ทักษะการวิ่งหนีจากมอนสเตอร์พี่เฟรมคือ B
เอาล่ะต่อไปทามตอนนายแล้วนะทามอย่าเพิ่งเดิมเอ้ยจริงทักษะลงน้ำด้วยทักษะตกจากที่สูงพี่เฟรมคือ4ซีวะสองรอบเองต่อไปทามซีวะสองรอบเองมึงลำเอียงกันเนี่ยต่อไปทามซีเลยเนี่ยทักษะกับไอคิวความฉลาดของทามอยู่ในเกรด A โอ้ A วะเฮ้ยโหสุดยอดวะต่อไปเรื่องของทักษะการวิ่งหนีหลบหลีกสิ่งกีดขวางอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกกันว่า C C เหรอแล้วก็ทักษะการวิ่งหนีมอนสเตอร์อยู่ในระดับ A เออแน่นอนผมเป็นคนกดทักษะการตกจากที่สูงอยู่ในระดับ B บวก B อ่ะทักษะการเอาตัวรอดจากมอนสเตอร์แบบ PVP อยู่ในระดับที่เรียกกันว่า B ลบ B ลบส่วนนาย VPF ขึ้นไปทำไมตาคูลเลอร์ VPF เอ้ยนายฉัตรเทพเอาล่ะทักษะของคุณนะทักษะผู้จัดเทพนะพี่แฟมฟังทักษะของเขาให้ดีนะระดับความฉลาดอยู่ในเกณฑ์ F ทักษะความฉลาดอยู่เกณฑ์ F ทักษะกระโดดอยู่ในเกณฑ์ A ทักษะการตกที่สูงอยู่ในเกณฑ์ A เพราะมีความตั้งเพราะมีการกระโดดคนแรกแล้วก็แบบว่ารู้เคลื่อนรู้ไหวทันทักษะการวิ่งหนีเอาตัวรอดอยู่ในเกณฑ์ A ทักษะอื่นเอาไงทักษะอื่น A หมดจะเว้นความฉลาดอยู่ในเกณฑ์ F เหมือนกูเป็นคนป่าที่มีแต่พละกำลังคนจะปีนต้นไม้ได้แล้วเว้ยคนดูกล้ามยังน้อยก็ปีนต้นไม้ได้แต่ของคนอื่นต้องใช้หัวใจแต่กูต้องปีนขึ้นเองมีก้าวให้แข็งๆเอาละครับการวัดทักษะพวกคุณจบแล้วก็ขอบคุณที่วัดทักษะกับเราในวันนี้นะครับอุ้นยังไงมาแล้วมีปืนด้วยครับผมบ๊ายบายฮะผมคิดว่ามันจะอยู่ในแรงไหนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ